ว่าของดีที่สุดที่โลกคือจิตใจ
ของใครของเราถ้าเอาใจใส่รักษาปฏิบัติถ้าปล่อยวางได้เลยมันก็จะแรงที่สุดคือจิตใจอันเดิมนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พวกเราทำความเข้าใจของที่สุดหรือว่าความสุขที่สุดก็คือดวงจิตดวงใจของตนทุกคนของใครของเราเพราะฉะนั้นให้สร้างเนี่ยกับความรู้สึกที่นี่พวกสัตว์ร่างกายของพวกเราอันนี้มันไม่ใช่ตัวของตนแท้ตัวของตนจริงคือดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างตอนที่จะรูปเป็นร่างมันเป็นก้อนสังขารกายเป็นรูปเป็นร่างเป็นก้อนธาตุทั้งสี่ธาตุธาตุทั้งสี่มีอะไรบ้างมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมอยู่เป็นก้อนรวมอยู่เป็นก้อนหรือพิจารณาหมดทั้งโลกเลยนะโลกว่ามันมีของสี่อย่างนี่ที่ธาตุที่สี่ก็คือนอกนั้นสมมติเรียกว่าให้ไม่หลงเสียเพราะฉะนั้นธาตุที่สี่ที่อยู่ในร่างกายของเราธาตุดินธาตุดินก็มีผมขนเล็บฟันหนังเยื่อกระดูกเยื่อกระดูกตับปอดเส้นน้อยเส้นใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เป็นสมบัติของบิดาของใครของเราสมบัติของบรรดาคือธาตุน้ำมีน้ำดีน้ำเสลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำพ่นน้ำลายน้ำมูดน้ำก้อนน้ำมูดนี่เป็นสมบัติของบรรดาไม่ใช่ของเราเลยที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยใช้สมบัติของบิดาบรรดาผู้ใช้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนผู้ใช้เป็นบาปเป็นกรรมเอาสมบัติของบิดาบรรดาไปทำความชั่วเสียหายเอาไปทำอะไรเอาไปฆ่าเอาไปรักทรัพย์เอาไปพกมีดไปตามเอาไปดื่มสุราเมรัยเอาไปโกหกแล้วโกหกคนเป็นชนิดเขาไปทุบไปรอดคือแปลว่าเหยียบแย่งทำลายสมบัติของบิดามารดาไม่ยกพ่อยกแม่ที่สูงไม่ถามไม่ว่าเพราะแม่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านสอนพวกเราให้รู้จักบิดามารดาเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นนักโมยกับท่านอภรณ์จะถวายแค่นี้นักโมยจะสาธุระโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักหมายถึงพวกเราเลยนึกถึงคุณมารดาหน้าองค์ธาตุหน้าแต่เป็นคุณบรรดาโมและเรื่องคุณบิดาต่อไปกับจัตตาพระกบโตพระกบโตอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันโตท่านเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธัสสะทัตถาทัตถนาท่านเห็นชอบท่านเห็นอะไรท่านเห็นของจริงของจริงคืออะไรของจริงคือทุกข์หนึ่งสมุทัยเห็นทุกข์เกิดหนึ่งนิโรธคือความดับทุกข์หนึ่งเนี่ยที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านเห็นของจริงเชื่อว่าสัจจะของจริงคือทุกข์สมุทัยเห็นตัวจะถามว่าตัวเห็นทุกข์เกิดอยู่ที่ไหนก้อนที่ก้อนร่างกายของพวกเราหมดทั้งก้อนที่หนึ่งนี่แหละก้อนทุกข์ก้อนทุกข์ก้อนเห็นทุกข์เกิดทั้งเป็นตัวเห็นทั้งทุกข์เกิดทั้งเป็นตัวทุกข์ก้อนที่ก้อนร่างกายเพราะฉะนั้นผู้ที่รับถูกต้องทุกข์คือจิตใจส่วนก้อนชั้นบนร่างกายเขาไม่รู้เรื่องของเราในธาตุดินเขาก็ธาตุดินเขาก็ไม่รู้จักสูบจักทุกข์น้ำไม่รู้จักสูบจักทุกข์ไฟไม่รู้จักสูบจักทุกข์ลมไม่รู้จักสูบจักทุกข์ขันธ์ห้าเวทนาเขาก็ไม่รู้จักสูบจักทุกข์สัญญาไม่รู้จักสูบจักทุกข์สังขารก็ไม่รู้จักสูบจักทุกข์วิญญาณก็ไม่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็ไม่รู้จักสูบจักทุกข์ผู้ที่รู้สูบทุกข์คือจิตใจของเรามาแบ่งมาทำนี่เพราะฉะนั้นสุดท้ายปลายทางจริงๆที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้ามาสอนพวกเราให้ปฏิบัติรักษาเอาปฏิบัติให้ทำรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเพื่อมาจะผมชื่อคุณงามความดีสุดท้ายปลายทางจริงๆพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าของเราอยากให้พวกเราเห็นความจริงที่การเกิดเจ้าถ้ามันเกิดมันมีทุกข์ทุกข์เกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกตลอดเวลาแต่พวกเราไม่รู้มันบิดบังอะไรมันบิดบังอาการที่บิดบังเขาเรียกว่าท่านไอ้สิว่าตัวอวิชชาหรือว่าตัวตัณหาที่มันไม่พวกไม่พวกเราลูกต้องไปให้พวกเราเห็นเพราะฉะนั้นล่ะให้พวกเราทำความเข้าใจนี่ล่ะจะรู้แล้วล่ะของที่ที่ถูกคือจิตใจของคนบางคนคำที่ว่าพระพุทธศาสนาพุทธะศาสนาพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นผู้ตื่นใครจะเป็นผู้บุกบานไอ้ที่แต่ของเราทุกคนจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานแต่ในปัจจุบันมันยังไม่รู้มันยังไม่ตื่นมันยังไม่เบิกบานก่อนจะรู้ก่อนจะตื่นก่อนจะเบิกบานก่อนต้องลงมือปฏิบัติก่อนประโยคแรก
หลังจากการทานมีการรักษาศีลถ้าไม่รักษาศีลเนี่ยจิตใจมันจะมืดถ้าไม่มืดแล้วสิ่งที่พ่อรู้ก็ตัดรู้ไม่ได้สิ่งที่พ่อเห็นก็ตัดเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นรักษาศีลเพราะฉะนั้นสูตรแล้วข้อนี้ที่สุดก็คือศีลนี่แหละศีลจะเป็นใจอันเดียวกันทำกับจิตใจกันเดียวกันอยู่ที่เดียวกันอันเดียวกันเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจทีนี้ที่พวกเราพากันปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าถึงสิ่งพระนิพพานพระนิพพานอย่างเข้าใจว่าอยู่ในท้องฟ้าอากาศอยู่ที่ไหนอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเราเนี่ยแต่มันยังไม่เป็นนั่นเพราะพวกเรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติคำที่ว่าพระนิพพานก็คือนิพพานก็เบื่ออะไรเพื่อจิตใจต้องเย็นหรือว่ามันหลงมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายสักครั้งสักหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านสักครั้งที่เกิดที่ผ่านมาได้ก็ได้เมื่อร่างกายต้องเย็นหรือว่ามันทุกข์ว่ามันเจ็บมันปวดเพราะฉะนั้นละเมื่อไม่เบื่อได้มันเบื่อได้จิตใจมันเบื่อได้มันก็คลายความกดดันดีเมื่อมันคลายความกดดันดีจิตใจมันก็พ้นไปจากไหนพ้นไปจากร่างกายนี่นะพ้นไปจากรูปพ้นไปจากเวทนาพ้นไปจากสัญญาพ้นไปจากฐานพ้นไปจากวิญญาณพ้นไปจากธาตุสี่พ้นไปจากดินจากน้ำจากไฟจากลมจิตใจเป็นตาเป็นเอกแท้จิตใจเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ว่าสรุปแล้วก็ว่าของมีที่สุดคือจิตใจของใครก็โดนหรือฟังกันรักษาปฏิบัติเราเมื่อรักษาได้ปฏิบัติได้ก็เป็นสมบัติของเราและก็เป็นสมบัติอันจะแสนทุกข์ดีที่สุดคือจิตใจบริสุทธิ์ของใครก็ได้จะถามว่าพวกเรามีแค่สิ่งห้าจะรู้ได้เห็นได้ไหมไม่ต้องสงสัยรู้ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ทำมาเดียวกันความเจ็บปวดความทุกข์ความเจ็บปวดเราได้คือทำสุขก็ไปทำทุกข์ก็ไปทำที่มาสังเกตว่าใจผู้ที่รับถูกรับทุกข์คือจิตใจโลกจิตโลกใจมันไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ไม่หลงเข้าไปเยอะเมื่อจิตใจมันรู้แล้วจิตใจมันปล่อยวางมันก็ไม่มีทุกข์ทั้งทุกข์ทั้งทุกข์สารพัดอย่างมันจะไม่มีอยู่ในโลกจิตโลกใจโดยธรรมชาติจริงๆแล้วโลกจิตโลกใจมันจะว่าอย่างนี้มันไม่ว่าไม่แปรดังโลกทุกสิ่งทุกอย่างตัวว่าคุณแบกกระบอกเย็นกระบอกเมื่อไม่เยอะคุณก็ได้หนักเมื่อไม่หนักคุณเรียกอะไรมาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นให้ทำความเข้าใจความดีที่สุดอยู่ตรงนี้อยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเราอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนนี่ของดีแท้ๆแบบนี้อย่าส่งจิตไปข้างนอกให้ทำความรู้สึกว่าเรามีกายให้มีก็ให้รู้ว่าท่านมีความรู้สึกว่าเรามีกายมีจิตใจก็ให้ทำความรู้สึกว่าเรามีจิตใจอันนี้ไม่เหมือนน้อยไม่ฝันตลอดเวลาการกินการนอนฝันกลางวันฝันทั้งวันฝันไปตามสัญญาเพราะฉะนั้นจะให้ซ้ำเดียวจิตใจมันสุขก็ให้มันรู้มันทุกข์ก็ให้มันรู้มันยินดีก็ให้มันรู้มันยินร้ายก็ให้มันรู้มันดีใจก็ให้มันรู้มันเสียใจก็ให้มันรู้ฝึกตัวรู้เนี่ยมันเด่นขึ้นเด่นขึ้นบอกมาปฏิบัติทำทำรู้รู้จนเต็มเมื่อไม่เต็มแล้วอยากจะอะไรจะอยากมีอะไรฉันก็เต็มทุกข์ก็เต็มทุกข์ก็ร้อยล้านล้านเปอร์เซ็นต์เห็นทุกข์เกิดมันก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์กันมีร้อยที่ความอยากทุกข์ก็ล้านล้านเปอร์เซ็นต์มันเต็มที่สามอย่างมันเป็นอะไรจะอยากมีอะไรว่าฉะนั้นละสรุปได้ว่าของที่สุดอยู่ตรงนี้อยู่ในดวงจิตดวงใจของเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยให้พากันรักษาพระสังฆราชอลาบะเมรังโตเอาละตอนอะไร